สมน้ำหน้ามันมาแล้วฝนตกกลับไม่ได้อยู่นี่แหละไม่ต้องกลับนอนนี่แหละสมน้ำหน้ามันกำลังนี่นะมันขึ้นไปนะลื่นนะถ้าตกงานไม่เป็นไรแล้วถ้าตกงานลื่นแผลปลายอันเริ่มตกแล้วลื่นหัวทิ่มเลยก็ไม่ต้องกลับไปอยู่กันนี่แหละนอนกันอยู่แค่ตะครอนี่แหละไม่มีข้าวกินแล้วก็ไปดำปลานะเดี๋ยวให้ยุงกัดก็แล้วกันอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้แหละต้องกลับหรอกตกใหญ่ดูเป็นไงมั่งกินเที่ยวนอนออนไลน์นอนอย่างเดียวออนไลน์กดไลค์กดติดตามกับสไครต์ด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดให้กับตะไคร้นี่แหละอันนี้ก็ขอบคุณผู้ช่วยมนตรีที่มาปลูกบ้านไว้ให้เรานอนเราก็นอนนะถ้าไม่มีบ้านฝนตกวันนี้คงเป็นลูกหมาเปียกน้ำกันทั้งคู่ดูตกเยอะอยู่ที่บ้านนู้นทำอะไรกันบ้านนู้นทำอะไรกันมีสองบ้านนะครับบ้านเล็กกับบ้านใหญ่ดูบ้านล้างรถเรียบร้อยดีตกไปครับไม่รู้จะว่าประการใดจะรอดถ่ายฝนตกฝนไม่ตกไม่ถ่ายชอบฝนบ้านหลังนี้ก็พังแล้วนะครับเพิ่งปลูกใหม่ๆเนี่ยสองห้องพังที่หน้าต้นไม้ล้มใหญ่ต้นไม้ใหญ่ล้มไม่ใช่ล้มใหญ่เรียบร้อยไม่รู้จะทำอะไรถ่ายคลิปจะลงยูทูบแต่อย่าลืมนะครับของแท้ต้องมีวงใหญ่นอนเปหมดอะไรใจอยากผมจะอยู่ที่นี่สักสองสามวันนะครับไปไหนไม่ได้ฝนตกน้ำแตกห้วยรถข้ามไม่ได้รถจมน้ำก็อยู่ที่นี่แหละครับข้าวก็ไม่ได้เอามาด้วยเอามาน้อยรู้เรื่องคราวนี้จะได้รู้บ้างว่าความทุกข์ยากเป็นยังไงเตรียมตัวนะครับกินใบไม้อย่าลืมสับตะไคร้ให้คนกินใบไม้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์ขอบคุณครับ